อีสานใหม่22กรกฎาคม2560 855วันมาแล้วเมื่อนับจากวันที่20มีนาคม2558ที่เราเดินทางมาประกาศถึงอีสานใหม่ณใจกลางเมืองหลวงสถานการณ์ดูจะแย่ลงทุกทีไม่เพียงการใช้งบประมาณของกองทัพที่เพิ่มขึ้นมหาศาลจากการซื้ออาวุธกระบวนการยุติธรรมที่ฉีกถึงทำลายหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมกระบวนการล้มหลักประกันสุขภาพที่เหมือนกระชากเอาถุงยาไปจากมือผู้ป่วยในขณะที่ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำอย่างน่าใจหายวันคืนที่ผ่านมาดูจะกินกินความอยู่ดีมีสุขของประชาชนจนแห้งเหือดสถานการณ์การรุกรานชุมชนต้นชิงทรัพยากรก็แย่ไม่แพ้กันการลุกคืบเข้ายึดครองทรัพยากรชุมชนในนามโครงการพัฒนาดูจะหนักหน่วงขึ้นทุกวันการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปลุกลามที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันการยกเว้นโครงการพัฒนาหลายประเภทที่จัดหาผู้ประมูลได้เลยในขณะที่รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันการขับไล่คนยากคนจนคนไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินออกจากป่าตามนโยบายทวงคืนผืนป่าเพื่อหวงแหนพื้นที่ป่าเอาไว้ให้สำหรับสัมปทานในกิจการต่างๆอาทิเช่นสัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่สัมปทานขุดเจาะปิโตรเลียมสัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นการอนุญาตให้กิจการที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรมเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการกิจการสัมปทานต่างๆในพื้นที่สปก.ได้ทั้งๆที่ควรสงวนห่วงห้ามหรือกันแนวเขตพื้นที่ไว้สำหรับเกษตรกรรายย่อยและคนยากคนจนที่ไร้ที่ดินทำกินเพื่อรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมและแหล่งผลิตอาหารเอาไว้ให้ยั่งยืนยาวนานการให้สัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่โพแทสและเกลือหินใต้ดินจำนวนหลายแห่งในอนาคตจะทำให้พื้นแผ่นดินอีสานเปิดเปื้อนไปด้วยความเค็มจนไม่อาจนำมาใช้ทำการผลิตในภาคเกษตรกรรมได้อีกต่อไปรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเกลือหินจะผุดขึ้นราวดอกเห็ดเต็มไปหมดจนเกิดการแย่งชิงที่ดินแย่งชิงน้ำอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอื่นๆก็รุนแรงไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งการใช้ที่ดินในภาคใต้การทวงคืนพื้นป่าทางภาคเหนือในขณะที่ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินทำกินกับกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มทุนใหญ่การผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาลาและโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาเชื่อมสองฝั่งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้เป็นสะพานเศรษฐกิจเพื่อหวังที่จะย่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าทางทะเลการยอมจำนนทางอธิปไตยต่ออำนาจและอิทธิพลของจีนด้วยการยอมให้จีนเข้ามาสำรวจเกาะแก่งแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงแสนเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมระเบิดทิ้งเป็นการเปิดโอกาสให้เรือจากจีนขนาด500ตันสามารถแล่นเรือในร่องน้ำลึกได้จะทำให้จีนสามารถขยายอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจควบคุมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้งหมดได้อย่างเป็นเสร็จการใช้อำนาจรัฐส
จัดการควบคุมคุกคามการเคลื่อนไหวเรียกร้องของพี่น้องแรงงานที่ต้องการสร้างสวัสดิการที่สากลและเป็นธรรมการปล่อยให้เกิดการวิสามัญฆาตกรรมสามัญชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไร้ความรับผิดชอบในการปกป้องสวัสดิภาพของประชาชนทั้งกรณีของชัยภูมิป่าแสบในภาคเหนือและสามัญชนอีกมากมายในปาตานีต่างจากช่วงเวลาของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตรงที่เราไม่สามารถเปล่งเสียงได้อย่างเสรีสำยังมีทหารเข้ามาควบคุมดูแลสอดส่องและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นด้วยการออกกฎหมายห้ามชุมนุมขึ้นมาบังคับใช้ด้วยพฤติกรรมรัฐเยี่ยงนี้จึงเสมือนเป็นการยุยงส่งเสริมนายทุนให้ลำพองด้วยการฟ้องกลั่นแกล้งเป็นจำนวนมากเพื่อให้ชาวบ้านหวาดกลัวซ้ำร้ายหลายพื้นที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสเลือดออกยาออกและถูกข่มขู่หมายปองเอาชีวิตดังเช่นกรณีการลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลยของชาวบ้านในนามกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านด้วยพฤติกรรมรัดเยี่ยงนี้ทำให้เสียงคร่ำร้องของชุมชนที่ถูกลุกรานแผ่วเบาจนไม่อาจเป็นที่รับรู้ของสังคมที่เลยอยู่ร่วมกันที่เลยร่วมกันถกเถียงเพื่อสร้างสังคมที่ใฝ่ฝันร่วมกันได้เราต่างตกอยู่ข้างกลางระบอบทุนนิยมที่ถือปืนอุดปากมัดมือขืนใจไร้ปานีโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆภายใต้ข้ออ้างถึงความสงบความสามัคคีและคุณธรรมหลายประการเราคืออีสานใหม่เราคือประชาชนตีนดำๆที่ไม่อาจก้มหน้าทนจนลุกขึ้นมาขัดขืนต่ออำนาจที่เข้ามาลุกรานนี่คือการต่อสู้ระหว่างผู้ลุกรานกับผู้รักษามาตุภูมินี่คือการต่อสู้ระหว่างผู้ป้นชิงกับคนไร้อาวุธเรามองเห็นการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพจากที่นั่นที่นี่เป็นสัญญาณบอกกล่าวต่อกันว่าพลเมืองไทยยังไม่สิ้นหวังเราขอส่งข่าวถึงเพื่อนทั้งหลายดังเช่นเมื่อ855วันก่อนว่าเราคืออีสานใหม่เราผุดขึ้นมาจากความแห้งแล้งในหัวใจของผู้ป้นชิงเติบโตจากหยาดน้ำของความเคารพกันและกันของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและเราขอประกาศว่านี่ไม่ใช่การร้องขอเรามีสิทธิ์ที่จะมีที่ดินทำกินงานที่ยุติธรรมที่อยู่อาศัยที่พึงมีอาหารที่เพียงพอหลักประกันสุขภาพสุขอนามัยการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดีการจัดการตนเองและชุมชนเสรีภาพประชาธิปไตยความยุติธรรมและสันติภาพเราจะยืนยันสิทธิเสรีภาพของเราด้วยความจริงเพื่อต่อสู้กับคำลวงและการบิดเบือนเราจะยืนหยัดอยู่ที่เดิมเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมจากรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านกระบวนการอีสานใหม่วันที่22กรกฎาคม2560ธรรมศาสตร์